ป.ประตูน้ำจากเจ้าของเขียงหมูสู่มาเฟียเมืองกรุงระดับตำนานผู้เป็นคนอารมณ์ดีควักง่ายจ่ายสะดวกผู้เปรียบเสมือนศูนย์กลางเป็นตู้กับข้าวสำหรับคนมีสีในยุคนั้นมาเฟียเมืองกรุงระดับตำนานเฮียปอประตูน้ำหากจะพูดถึงคำจำกัดความว่าเจ้าพ่อมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลน้อยคนนักที่จะไม่พูดถึงผู้ทรงอิทธิพลที่สุดใน 20-30 ปีที่แล้วนั่นก็คือนายไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจหรือชื่อที่คนทั่วไปในวงการเรียกว่าปอประตูน้ำเฮียปอถือได้ว่าเป็นผู้กว้างขวางระดับชั้นแนวหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสีนักการเมืองนักเลงน้อยใหญ่ทุกคนรู้จักและเกรงกลัวบารมีของเฮียปอเป็นที่สุดและด้วยบุคลิกส่วนตัวจะเป็นคนอารมณ์ดีควักง่ายจ่ายสะดวกเขาจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางเป็นตู้กับข้าวสำหรับคนมีสีและธุรกิจสำคัญของเฮียปอที่เหมือนหัวใจหลักสำคัญที่สุดก็คือบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ที่สุดในย่านประตูน้ำหรือที่คนรู้จักกันดีในชื่อบ่อนประตูน้ำซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างอินทราปอประตูน้ำหรือนายไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจเกิดเมื่อปี 2487 เดิมทีเป็นเจ้าของเขียงหมูในตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญในเชิงธุรกิจทำให้ชีวิตของเขาก้าวหน้าไปไกลเกินกว่าที่คนทั่วไปจะคาดคิดจากเพียงเจ้าของเขียงหมูเขากลายมาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลในวงการมาเฟียเมืองกรุงในช่วงแรกของชีวิตการทำงานปอประตูน้ำทำงานที่โรงน้ำชาย่านทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งในสมัยนั้นเป็นย่านที่มีความคึกคักและเต็มไปด้วยธุรกิจการค้ามากมายการทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ช่วยหล่อหลอมความเป็นนักธุรกิจในตัวเขาต่อมาปอประตูน้ำได้รับโอกาสสำคัญเมื่อเขาได้เป็นคนสนิทของเสี่ยงโง่เจ้าของบ่อนการพนันย่านทรงวาดเนื่องจากปอประตูน้ำเป็นคนที่มีความใจถึงและพึ่งได้รวมถึงซื่อสัตย์ต่อนายทำให้เสี่ยงโง่ไว้วางใจและสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่เสี่ยงโง่ได้ผลักดันและสนับสนุนปอประตูน้ำให้ก้าวขึ้นมาในวงการการพนันอย่างมั่นคงเมื่อเวลาผ่านไปปอประตูน้ำสามารถย้ายบ่อนการพนันของตนเองมาอยู่ที่ประตูน้ำซึ่งเป็นย่านที่มีความคับคั่งทางเศรษฐกิจและมีความสำคัญต่อกรุงเทพในยุคนั้นการย้ายบ่อนการพนันมาอยู่ในทำเลที่ดีเช่นนี้ช่วยให้ธุรกิจของปอประตูน้ำเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างรายได้มหาศาลปอประตูน้ำไม่ได้เป็นเพียงผู้ทรงอิทธิพลในวงการการพนันเท่านั้นแต่เขายังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้อารมณ์ดีควักง่ายจ่ายสะดวกด้วยบุคลิกเช่นนี้ทำให้เขากลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในวงการและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างการที่เขามีความใจกว้างและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงานทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักเลงน้อยใหญ่หรือคนมีสีทุกคนต่างรู้จักและเกรงกลัวบารมีของเขาการที่ปอประตูน้ำสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในหลายวงการทำให้เขากลายเป็นศูนย์กลางหรือตู้กับข้าวสำหรับคนมีสีในยุคนั้นบ่อนประตูน้ำของเขาไม่เพียงแต่เป็นแหล่งการพนันเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่พบปะและประชุมกันของผู้มีอิทธิพลในวงการต่างๆความสามารถในการสร้างเครือข่ายและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนี้ช่วยให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นมาเฟียเมืองกรุงระดับตำนานอย่างแท้จริงบ่อนประตูน้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อบ่อนเฮียปอถือเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากในใจกลางกรุงเทพซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่คับคั่งในยุคนั้นบริเวณโดยรอบของบ่อนนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สีเทากลางวันเต็มไปด้วยความคึกคักจากห้างร้านและผู้คนส่วนกลางคืนก็ไม่เคยสงบเพราะมีทั้งอาบอบนวดคาเฟ่และตลาดโต้รุ่งแท็กซี่และสามล้อวิ่งกันไม่หยุดตลอดทั้งวันทั้งคืนทำให้ประชาชนทำมาหากินได้คล่องและใช้จ่ายสบายใจในมุมมืดอย่างบ่อนประตูน้ำจึงทำเงินได้มหาศาลในแต่ละวันบ่อนเฮียปอหรือบ่อนประตูน้ำเป็นบ่อนที่นักพนันเข้าออกเยอะที่สุดในประเทศไทยมีผู้คนหลายระดับตั้งแต่คนขับสามล้อหมอนวดพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจขาใหญ่ระดับ VIP นักการเมืองชื่อดังและรวมไปถึงอาชญากรนักเลงและมือปืนที่แฝงตัวเข้ามาเล่นการพนันบางครั้งก็มาปกป้องคนใหญ่คนโตทำให้บ่อนนี้เป็นแหล่งรวมตัวของคนอันตรายระดับตำนานเนื่องจากมีนักเลง และบุคคลมีอิทธิพลมากมายแวะเวียนมาที่บ่อนประตูน้ำจึงกลายเป็นสถานที่พบปะและประชุมกันสำหรับคนใหญ่โตผู้มีสีไม่แปลกเลยที่มีการกระทบกระทั่งและการฆ่ากันตายบ่อยๆในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อนประตูน้ำจึงต้องมีการจัดระเบียบโดยแบ่งลูกค้าตามเกรดต่างๆขึ้นอยู่กับวงเงินในการแลกชิปที่จะเข้าไปเล่นตั้งแต่นักเลงทั่วไประดับพรีเมียมหรือ VIP และขาใหญ่เช่นภรรยาและลูกๆของคนใหญ่คนโตหรือแม้แต่นักการเมืองชื่อดังก็จะได้รับการจัดห้องและความปลอดภัยไว้ต่างหากการล้มเหลวและปัญหากฎหมายในปี 2527 ชะตาของเจ้าพ่อคาสิโนตกต่ำสุดขีดจนถึงการเข้าเรือนจำเมื่อเกิดคดีที่มือปืน2 คนบุกยิงเสียนักพนันรายหนึ่งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าคนตายมีความขัดแย้งกับปประตูน้ำอย่างรุนแรงและได้จับกุมมือปืน2 คนซึ่งเป็นองครักษ์ประจำตัวของปประตูน้ำแม้ผู้ต้องหาไม่ซัดทอดแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหาว่าปประตูน้ำเป็นผู้จ้างวานฆ่าติดคุกนานหลายเดือนแต่ที่สุดก็หลุดออกมาได้โดยมีข่าวลือว่าน่าจะด้วยบารมีของเพื่อนเก่าที่ชื่อวีรมุสิกพงษ์ซึ่งขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยการปิดล้อมจับกุมและการปิดตำนานมีครั้งหนึ่งที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งไปทั่วประเทศเมื่อเกิดการบุกปิดล้อมจับนักพนันในบ่อนประตูน้ำซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นสงครามย่อมๆเนื่องจากเป็นการขัดแย้งของคนหลายสีที่เสียผลประโยชน์เหตุการณ์นี้ทำให้คนทั้งประเทศเริ่มรู้จักบ่อนประตูน้ำไม่ใช่เพียงแค่บ่อนการพนันที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นอาณาจักรสีเทาระดับประเทศเป็นแหล่งซ่องสุมมือปืนและเป็นเหมือนธนาคารที่คนใหญ่คนโตผู้มีสีมาเบิกเงินใช้จ่ายในเหตุการณ์นี้มีการเจรจาต่อรองกันนับชั่วโมงจนยุติลงที่ให้เป็นปฏิบัติการร่วมและมอบตัวผู้ต้องหาส่งสน.พญาไทดำเนินคดีแต่มรสุมที่ถาโถมเข้ามายังไม่หยุดเพียงเท่านี้เมื่อปี 2550 พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก้าวขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและบ่อนประตูน้ำถูกตำรวจบุกทลายครั้งใหญ่ได้ผู้ต้องหา262 คนเงินสดของกลางและชิปรวมกว่า150 ล้านบาทถือเป็นการทลายบ่อนระดับประเทศครั้งสำคัญทำให้รู้ว่าบ่อนแห่งนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า200 ล้านบาทต่อวันผลของการถูกบุกจับครั้งนี้กลายเป็นการปิดตำนานบ่อนประตูน้ำอย่างถาวรแต่เรื่องราวและอิทธิพลของบ่อนแห่งนี้ยังคงเป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์และสังคมไทยและต่อมามีการจำคุก12 ปีปประตูน้ำปรับ69 ล้านบาทฐานบุกรุกทะเลวันที่28 มิถุนายน 2559 ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิพากษาคดีที่นายไพรจิตธรรมรสพินิจอายุ75 ปีตกเป็นจำเลยความผิดฐานร่วมกันบุกรุกเข้าแผ้วถางทำลายป่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91ฐานร่วมกันสร้างสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในทะเลในเขตน่านน้ำไทยจังหวัดตราดอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้กว้างขวางวงการพนันถูกจับเข้าสังเตคดีบุกรุกที่ถมทะเลนับเป็นวิบากกรรมอันสุดแสนสาหัสแม้จะร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลแต่บั้นปลายชีวิตที่ควรพักผ่อนอยู่ในบ้านกับลูกกับหลานแต่กลับกลายเป็นเรือนจำมองไปทิศทางไหนมีแต่กำแพงล้อมรอบอิสรภาพที่ทำได้แค่เพียงแหงนมองขึ้นฟ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของเดือนตะวันไปอีกยาวนานคดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 หลังถูกกล่าวหาร่วมกันสร้างสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในทะเลในเขตน่านน้ำไทยพื้นที่หมู่ 6 ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดรวมเนื้อที่กว่า40 ไร่แถมยังถูกดำเนินคดีตามความผิดต่อพรบป่าไม้และพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยด้วยซึ่งศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าปประตูน้ำมีความผิดจริงพิพากษาลงโทษจำเลยทุกกรรมโดยสั่งจำคุก12 ปีและปรับ 69,255,000 บาทจากนั้นอดีตผู้กว้างขวางย่านประตูน้ำได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมใช้หลักทรัพย์ขอประกันตัวชั่วคราวต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 2แก้คำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยกรรมเดียวให้จำคุก5 ปีจนสุดท้ายโจทก์และจำเลยยื่นฎีกากลับลำ ถอนคำให้การเดิมจากปฏิเสธเป็นรับสารภาพเมื่อถึงชั้นศาลฎีกาศาลได้นัดอ่านคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดตราดตามคดีอาญาดำหมายเลข 359/50 คดีอาญาแดงหมายเลข 1879/50 ซึ่งนายไพจิตรได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่เจ้าตัวได้ยื่นคำร้องขอถอนคำให้การเดิมที่ให้การปฏิเสธเป็นรับสารภาพในชั้นศาลฎีกาและขอให้ลงโทษสถานเบาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วคดีนี้จำเลยฎีกาว่ามิได้กระทำความผิดตามฟ้องประการหนึ่งการที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้การรับสารภาพในชั้นฎีกาแม้จะถือว่าเป็นการขอแก้ไขคำให้การจากที่ได้ให้การปฏิเสธเป็นให้การรับสารภาพจำเลยไม่อาจกระทำได้เพราะการแก้ไขคำให้การจะต้องกระทำก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาอีกทั้งตามฎีกาของจำเลยที่ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการรับโทษนั้นศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่จำเลยถมดินลงไปในทะเลเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอย่างมากจนยากที่จะเยียวยาแก้ไขให้มีสภาพกลับมาดีดังเดิมได้อีกแม้จะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออกตามที่จำเลยอ้างแล้วก็ตามแต่สภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเลก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปและมีการบุกรุกเนื้อที่ทะเลเป็นจำนวนมากซึ่งการกระทำของจำเลยเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายโดยส่วนรวมกระทำอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองพฤติการของจำเลยเป็นเรื่องร้ายแรงที่ศาลอุทธรณ์ภาค2กำหนดโทษจำคุกจำเลยเพียง5 ปียังนับว่าเป็นโทษที่เบาเกินไปศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษาแก้ให้ลงโทษจำคุกจำเลย12 ปีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยไม่อาจรอการลงโทษจำคุกได้ทางเรือนจำได้เปิดเผยว่าอดีตผู้กว้างขวางคนดังถูกจองจำเหมือนนักโทษทั่วไปโดยไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นต่อมานายไพจิตรป่วยเป็นอัมพฤกษ์ที่ขาต้องนอนพักรักษาตัวที่เรือนพยาบาลภายในเรือนจำโดยมีญาติและคนสนิทเดินทางไปเยี่ยมไม่ขาดสายเพราะญาติเป็นห่วงที่นายไพจิตรป่วยต้องรักษาตัวอย่างใกล้ชิดนายไพจิตรหรือป.ประตูน้ำเป็นอดีตเจ้าพ่อบ่อนพนันขนาดใหญ่ของกรุงเทพผู้สร้างตำนานจนโด่งดังระดับประเทศและเคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจมาหลายหนแต่รอดมาทุกครั้งจนครั้งนี้พยานหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นหนากว่าทุกครั้งเรียกว่าเป็นยุคที่น่าหวั่นเกรงสุดๆสำหรับเหล่าร้ายหรือใครก็ตามที่คิดจะทำผิดกฎหมายไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ใดแต่หากสมพงษ์ถึงเวลาชี้ชะตาช่วงนี้ก็มักไม่รอดแม้แต่รายเดียวแม้เขาผู้นั้นจะยิ่งใหญ่มากบารมีแค่ไหนก็ตามอธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยแพทย์สั่งป.ประตูน้ำพักดูอาการพร้อมเอ็กซเรย์ตรวจอาการแทรกซ้อนหลังหกล้มในห้องน้ำนายกอบเกียรติกสิวิวัฒน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงกรณีนายไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจหรือป.ประตูน้ำซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมหกล้มได้รับบาดเจ็บตนได้รับรายงานจากทางเรือนจำว่านายไพจิตรซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมและได้ถูกส่งตัวออกไปทำกายภาพบำบัดที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ระหว่างถูกคุมตัวไปทำกายภาพนายไพจิตรไปเข้าห้องน้ำและหกล้มแพทย์จึงสั่งให้นายไพจิตรพักรักษาตัวอยู่ในทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติจึงจะให้ย้ายกลับไปที่เรือนจำกลางคลองเปรมทั้งนี้ขณะหกล้มโชคดีที่ศีรษะของนายไพจิตรไม่กระแทกพื้นแต่แพทย์ได้ทำการเอ็กซเรย์และตรวจดูอาการแทรกซ้อนอื่นๆด้วยเนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มคนไข้ผู้สูงอายุหลังจากนั้นวันที่15 มกราคม 2563 ป.ประตูน้ำหรือนายไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจศิษย์เอกและประธานมูลนิธิหลวงพ่อเกษมมาร่วมงานพร้อมแจกทานจากนั้นนายไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจได้ปล่อยลูกโป่งตุ๊กตาจำนวน109ลูกเพื่อเป็นพุทธบูชารำลึกถึงหลวงพ่อเกษมเขมโกส่วนเรื่องต้องโทษและพ้นโทษกรณีถูกตัดสินจำคุก12 ปีจากคดีถมที่รุกทะเลที่จังหวัดตราดป.ประตูน้ำไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้ทราบเพียงว่าได้รับการพระราชทานลดวันต้องโทษตามสัดส่วนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาและเป็นนักโทษเข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุเนื่องจากย่างเข้าวัย80 ปีแล้วหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุ๊ระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ